รถขยะก็จะมาเก็บขยะประมาณ7 โมง7 โมงครึ่งค่ะแถวหมู่บ้านเปียวนะคะเขาก็จะเขียนกระดาษแปะไว้นะคะว่าเขามาวันใดแน่นะคะทุกคนนี่ค่ะเขาก็จะไปเก็บตามซอยนะคะทุกคนตามซอกตามซอยท้องฟ้าสวยหรือเปล่าคะทุกคนท้องฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นขันนะคะทุกคนสีฟ้าค่อยๆจางลงจางลงสวยงามมากเลยค่ะทุกคนในแต่ละวันท้องฟ้าสีบ่เหมือนเดิมนะคะขึ้นอยู่กับภูมิอากาศรอบๆเนาะค่ะหนาวมากหนาวน้อยแล้วก็อุณหภูมิต่างๆเนาะค่ะทุกคนเพื่อชอบดูมากเลยค่ะคุณยายท่านนี้เพิ่นก็จะชอบออกมาเก็บหนังสือพิมพ์นะคะทุกคนอยู่กันสองตายายแข็งแรงมากเลยค่ะบางวันก็เห็นตักหิมะนะคะเก่งมากเลยค่ะเปียวก็จุดไฟพิงค่ะ2 ชั่วโมงแล้วนะคะเตรียมตัวไปทำงานแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเกือบมีดราม่าเกือบได้ลงมวยค่ะทุกคนเปียวส่วนหลายไปว่ามื้อนี้มันวันพระหรือวันโกรธหรือเป็นวันอีหยังนี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ค่ะเป็นวันพุธเนาะค่ะเบลกำลังจะทำงานหนวดลูกค้าเพิ่งเลี้ยวไปคนนึงนะคะทุกคนอุ้ยอันนับฮอดร้อยพุ่นล่ะค่ะอันการทำงานของเบลนี่ก็จะเจอหลากหลายอย่างค่ะทุกคนเลี้ยวเขาเห็นงานคนเดียวนะคะเบลก็ต้องเป็นทั้งคนตอบกับความลูกค้าเพราะว่าจะในอีเมลหรือว่าในเพจใช่ไหมคะตอนนี้เบลให้แฟนเบลซอยแน่นะคะแล้วบางอย่างแฟนเบลก็ต้องถามเบลเพราะว่าเปียวเป็นคนวางแผนนะตารางงานเนาะค่ะเนาะบัดนี้นะแม่ค่ะทุกคนลูกค้าคนนี้นะคะเพิ่นจะชอบปวดหม่องแถวบริเวณสะโพกเนาะค่ะแล้วก็จะปวดตรงแอบแอร์ขานะคะเปียวนะเคยบอกให้เพิ่นไปตรวจเลือดเพิ่นก็บ่ไปนะคะเปียวจะเป็นแบบว่าถ้าเปียวนวดประมาณ2 ถึง 3 ครั้งเปียวจะจับเบิ่งเส้นเพราะว่าเฮาเรียนมานะคะถ้าเฮานวดแบบรักษาเส้นหรือว่านวดแบบแก้เส้นแก้อีหยังสินะคะเขาจะรู้ว่ามันพอแล้วสินะคะถ้าบ่ดีขึ้นหรือว่าเกิดเป็นเยอะสินะคะเขาก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าลูกค้าคนนี้เป็นอีหยังสินะคะลูกค้าบางคนจะช้าตามมือตามขาเขาก็ต้องแนะนำให้เขาไปตรวจเลือดนะคะเพราะว่าอาจจะมีโรคเบาหวานอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคมะเร็งสินะคะจะมีหลายอย่างมากโดยเฉพาะผู้ชายถ้าอายุ40ขึ้นไปจริงๆนะคะถ้าปวดช่วงก้นกบหรือว่าช่วงแอวแล้วก็ช่วงแนบขาหนีบจริงๆนะคะทุกคนคือนั่นให้คิดไว้เลยว่าต้องไปตรวจนะคะเพราะว่าลูกค้าเปียวนะคะหลายคนที่เป็นลักษณะบางคนจะปวดตามนิ้วมือมานวดน้ำเปียวนะคะ2 ครั้ง 3 ครั้งเปียวสังเกตเบิ่งเปียวว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคอตอตรงนี้หรือว่าสังอาจจะเป็นเบาหวานเฮาวิเคราะห์เนาะค่ะเนาะการทํางานเฮาก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดอีหยังขึ้นเขาสามารถฟ้องร้องร้านเฮาได้ทั้งสิ้นนะคะเปียวก็เลยจะถามลูกค้าละเอียดแน่เคยพากระดูกมาหรือเปล่าพามีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าเฮาก็ต้องถามนะคะเพราะอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะถ้าเฮานวดลูกค้าแล้วลูกค้ามีปัญหาเขาถึงต้องมีประกันร้านนะคะเพราะว่าลูกค้าสามารถฟ้องร้านเขาได้อย่างสินะคะแล้วก็มีใบประกอบคุณวุฒิที่เขาเรียนมาใบประกาศนียบัตรอย่างสินะคะถ้าเกิดอีหยังขึ้นเขาก็ต้องเจออย่างสิแล้วเปียวก็จะแนะนำลูกค้าไปหลายคนนะคะบางคนที่เปียวแนะนำไปเขาก็ไปตรวจคือเปียวบอกก็เจอกระดูกอย่างสินะคะกระดูกแตกช่วงต้นคออย่างสินะคนที่ทำงานใส่แฮงไลน์หรือว่าขับรถส่งของนะคะเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับอีหยังแล้วหมอนวดไทยนะคะเฮานวดเนาะมันจะมีการกดจุดมันจะมีการดัดนะคะก็จะมีการจัดกระดูกสินะคะก็เลยเป็นอีหยังที่ค่อนข้างเสี่ยงเฮาถึงต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็เวลาผู้ใดไปฉีดยาหรือว่ากินยาควบคู่จังซี่การนวดก็บ่แม่นว่าจะดีทุกคนเพราะว่าบางคนแค่รู้สึกเป็นไข้หรือว่าปวดหัวมานวดนะคะทุกคนก็มีผลกับร่างกายจังซี่ค่ะเฮาถึงต้องถามแล้วก็ในเพจเปียวเนี่ยค่ะจะเขียนบอกหมดเลยว่ามีโรคอีหยังแน่เป็นอีหยังหรือเป็นประจำเดือนก็ต้องบอกเฮาจังซี่นะคะคือ
เอฟเฟกต์ในแต่ละคนที่ได้รับมันจะต่างกันเปียวแค่เปียวเป็นวันนั้นของเดือนเปียวยังหนวดบ่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เฮาแบบปวดไปทั้งร่างกายนะมั้ยคะแล้วลูกค้าคนนี้นะคะก็จะแบบจับอยู่แต่มองอันแอบแอคานั่นล่ะฉันเจ็บมองนี่ฉันเจ็บมองนี่เปียวบอกว่าฉันบอกเธอแล้วมันบ่ว่ามันบ่แม่นเกี่ยวกับตรงนั้นมันจะอยู่ตรงที่ปลายเท้าเปียวนวดให้บ่ได้ก็เพราะว่าหน้าขึ้นมาซองเปียวซองเปียวเปียวก็เลยหมดความอดทนนะแม่ค่ะให้เกียรติชุดการทํางานของฉันแน่ไปวางสิแล้วถ้าเธอยังบ่หยุดนะเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอไปวางสิแล้วหลายครั้งมากเลยเวลาที่มาเนี่ยฉันแนะนําอย่างเธอก็บ่ทําตามแล้วก็เธอบ่นเจ็บอยู่นี่มา2ปีแล้วเธอเป็นหยังบ่เฮ็ดอีหยังให้ร่างกายของเธอดีขึ้นมากกว่าเก่าไปวางสิเปียวโมโหน่ะแม่แล้วเปียวก็เลยบอกว่าอันอาชีพของฉันแนะนําลูกค้าให้ไปตรวจเลือดตรวจสุขภาพนี่เพราะว่าลูกค้าของฉันหลายคนที่ไปตรวจนะคะก็จะแอบบางคนก็จะเป็นมะเร็งแล้วบางคนก็จะเป็นเกี่ยวกับในลำไส้นะแม่ค่ะมันมีผลหลายนะคะบางคนจมปวดท้องปวดหลังมันไม่ได้เกี่ยวแค่กับเส้นนะแม่ค่ะทุกคนถ้าเฮานวดถึง 2-3 ครั้งเบิ่งแล้วยังเหมือนเดิมหรือว่าเจ็บรุนแรงขึ้นนั่นคือปัญหาภายในค่ะเฮาก็ต้องไปตรวจเลือดเพราะว่าอยู่นี่นะคะถ้าเฮาไปโรงพยาบาลทั่วไปค่าตรวจจะอยู่ที่ประมาณ200นะคะคือ600บาทนะคะแต่ถ้าเฮาไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะถ้าไปของเอกชนคลินิกที่เปียวไปเนี่ยค่ะค่าตรวจจะอยู่ที่ 2,000 ก็คือ 6,000 บาทนะคะทุกคนบางคนเขาจะคิดว่ามันแพงหรอกเขาบ่อยากไปเป็นอย่างจังแพงเพราะว่าเขาตรวจทุกโรคแล้วเขาก็จะหาทุกโรคนะคะแล้วก็เน้นลงไปว่าเขาเป็นเกี่ยวกับอีหยังแล้วก็แม้กระทั่งเขาขาดวิตามินอีหยังแล้วก็เขาขาดอีหยังในร่างกายบ้างสินะคะเป็นข้อดีเลยนะคะเราเปียวก็แนะนําลูกค้าไปค่ะว่าเจ้ารู้บ่ว่าสุขภาพมันมีราคามันถึงต้องแพงเปียวว่าจังซี่แล้วก็การที่เธอมาบ่นเจ็บบ่นปวดบ่นเมื่อยอยู่แบบเนี้ยมันน่าเบื่อนะเปียววางสิบางครั้งเธอก็ต้องเฮ็ดอีหยังเพื่อที่ร่างกายของเธอจะได้ดีขึ้นเปียววางสิคือเปียวศูนย์นะคะทุกคนมันบ่แม่นครั้งแรกหรอกแล้วเปียวบ่ชอบคนที่บ่ให้เกียรติหน้าที่การทํางานของเฮาจริงอยู่เปียวเป็นแค่หมอนวดนะคะเปียวเจอคนประเภทนี้เยอะมากเลยบ่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะแล้วเวลาเฮาแนะนําอีหยังดีๆจังซี่จะมองเฮาเหมือนเฮาแบบบ่มีความรู้นะมั้ยคะทุกคนถ้าเฮาบ่มีความรู้จริงๆเฮาบ่สามารถเฮ็ดอาชีพนี้มาได้ถึง15ปีหรอกค่ะแล้วก็ถ้าเฮาบ่เรียนอีหลีเฮาจะรู้ได้จังได๋ว่าจุดนี้กดแล้วหายจุดนี้เฮากดแล้วเกิดอีหยังขึ้นจังซี่นะคะมาลูกค้าประเภทนี้เพื่อจะบ่เสียเวลาด้วยเลยนะคะถ้าเปียวพูดคืออยู่นี่นะคะเฮาจะต้องทําหน้าที่คล้ายๆว่าทํางานนะคะจะปฏิเสธลูกค้าบ่ได้จะต้องรับจะต้องอีหยังสิถ้าบ่ชอบเฮาก็จะใส่คําสุภาพจังซี่นะแต่กับบางคนนะคะยิ่งเฮาสุภาพยิ่งเยอะกับเฮาจังซี่นะคะเปียวก็เลยจัดการเลยค่ะวันนี้เปียวก็กดใต้ตีนน่ะมั้ยคะจนห้องเจ็บน่ะมั้ยคะเรียกว่าเกิดเป็นผู้ชายอ่ะความอดทนต้องสูงนะให้นับ1ถึง100ถ้านับ100บ่ได้ก็นับ1,000เถียงเปียวเลยค่ะทุกคนผมว่าผมนับถึง 10,000 แล้วล่ะเห็นว่าเจ้านี่นะเดี๋ยวเปียวได้วางสิเจ้าน่ะอันเจ้านี่ให้เกียรติข่อยแน่ข่อยเฮ็ดงานข่อยบ่แม่นเจ้าเจ็บตรงแอบแอสิให้ข่อยไปนวดแต่แอบแอเจ้าเข้าใจบ่ข่อยต้องเล่นเส้นตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปนี่คือการทํางานของข่อยแล้วข่อยบ่แม่นบ่มีลูกค้านะลูกค้าข่อยนี่รอคิวหลายข่อยให้เกียรติเจ้ากลับมาเจ้ายังบ่รู้จักขอบคุณในสิ่งที่ข่อยให้เจ้าสิให้ข่อยส่งไปให้ผู้อื่นอีกบ่ไปว่าสิเปียวเคยแกล้งเพิ่นนะคะแล้วบ่รับเพิ่นอีกเลยแล้วคือเปียวบ่อยากเสียเวลากับลูกค้าแบบนี้จังซี่นะคะเพิ่นว่าบ่ๆๆฉันขอจองเวลาเนี่ยเปียวนั่งจมให้เราอยู่5นาที10นาทีเพิ่นก็นั่งหัวเปียวนะแม่ค่ะเปียวเลยว่านี่ผัวฉันอยู่ร้านอยู่ข้างๆเนี่ยเดี๋ยวฉันสิเอิ้นผัวฉันมาซอยนวดให้เปียววางสิหัวเราะบ่ได้เปียวว่าให้โอ้ยทุกคนมื้อนี้จะเป็นมื้ออีหยังมื้อวันพระหรือวันโกนดอกนี่แหละค่ะทุกคนทุกอาชีพนะคะเฮาจะพบเจออุปสรรคทุกอย่างค่ะมาวัดจิตใจเฮามัดความแข็งแกร่งคือคนเฮานะคะเคยชินกับความสุขจะบ่ค่อยเคยชินกับความทุกข์นะคะเพราะอีหยังมาสะกิดหน่อยเดียวเฮาก็จะคิดเรื่องบ่นั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วความอดทนของคนเฮามันไม่ขีดจํากัดได้มั้ยคะเปียวบ่ได้จัดการไปเลยค่ะเปียวคิดเลยบ่เอาแล้วเพราะเปียวเคยตัดไป2รอบแล้วนะคะทุกคนเปี
ี่ยวกับพยายามนะคะคือนาทีของเฮานะคะนี่แหละค่ะทุกคนเกี่ยวกับมาเล่าให้ฟังค่ะเกือบได้ลงมวยนะคะเกือบกับเกือบอยู่ค่ะแต่ว่าเอาสนน้องนี่บุดยางแห้งเลยค่ะบุดมองเอฟแอร์ค้านะคะทุกคนเอฟแอร์ค้าภาษาอีสานแต่ภาษาไทยอื่นว่าขาหนีบนั่นแหละค่ะทุกคนขอบพระคุณทุกคนด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ